สวัสดีครับทุกคน ผมกิตติสันนะครับเล่นกันนะครับกับเกม The Battle Cat นั่นเองโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปเล่นด่านที่เหลือนะครับมี2ด่านที่เหลือนะครับเพลงนี้เหรอโอเคเลยโอเคลาเรนเจอร์มีความเกลือมาเพิ่มผมเลิกเปิดแล้วนะครับลาเรนเจอร์เอาไว้เปิดเดือนหน้าเลยทีเดียวนะครับพีรพลเหรอลาเรนเจอร์เหรอไว้สักพักนะจ๊ะเก็บกินสมองกินสมองเพียงอะไรนะเกมกินสมองยังนะครับเดี๋ยวผมเล่นวันนี้นะครับก็คือ The World Beyond นะครับเหลือเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเราน่าจะผ่านได้นะเฮ้ยมีคอนดิชันว่ะอย่าลองเล่นนี้ก่อนนี่ไม่มีคอนดิชันเล่นนี้ก่อนนะครับไปเราลุยอะไรเนี่ยดาร์กหรอแอนิเมชันว่าอะไรนะพี่ครับผมมีรายเดือนเจ้าเดียวไปเอาแค่นะคืออะไรวะเดี๋ยวซัดมันก่อนนะครับโทษทีด่านแรกไม่ยากหรอกนะครับให้รู้ด้วยแล้วใครเป็นใครนะครับมาละโอ้โหเฮ้ยมีวันนี้รถสกูตเตอร์นะครับมีคนซ้อนด้วยนะครับรอบนี้วะขำดีวะคิดได้ไงวะเลี่ยงหมดจบนะครับจบง่ายๆนะครับด่านนี้ทำไมไม่ตีมาเนี้ยนะครับถ้าจะตีมาเนี้ยมันต้องเตรียมตัวก่อนนะผมเป็นเก่งไม่พอนะสักพักสวัสดีครับอลิสอัศวินบุรณภาพมาทานผมเพิ่งเริ่มเองขันยากเหรอทาคุย่ายูกิอเวกขึ้นแล้วครับโอเคมืออเวกเหรอเจอเราบ้างโอ้โหเพลงมาเลยโหดมากโหพลังฐานตู600,000เหรอชนก่อนไปชนก่อนโอเคเพลงนี้แหละได้เรื่องไม่รู้จักเราซะแล้วนะครับว่าแคนเราทำอะไรได้นะครับแคนเราจะตีแรงมากนะครับดูครับหัวกระเด็น2ทีเดี้ยงนะครับไปตั้งทีมเลยเราบอสมาแน่นอนเอาลูฟี่มาดิมาแล้วเหรอแดงๆเหรอเปี้ยงอุ๊ยสโลก่อนมาสิครับทีมเราครบแล้วนะครับข้ามีปีศาจยักษ์คอยคุ้มกันอยู่เจ้าทำไรข้าไม่ได้หรอกของเดียวโอ้โหไม่ตายว่ะถึกอ
ลายเจอเล่นไปแล้วนะครับเมื่อคืนใครไม่ทันเมื่อคืนก็ขอโทษด้วยนะครับไม่มีตัดให้ดูนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนตอนไหนรู้ไหมผมเล่นตอนเที่ยงคืนอะไลฟ์ตอนเที่ยงคืนนะครับชนะสวัสดีครับวายุพลายสวัสดิ์ไม่ได้เจอกันนานเลยนะอะไรนะเฮ้ยทูฟอร์มมันอันล็อกให้วะไม่แล้วพี่อัพแคนแคนให้ตันมันจะโกมากถูกต้องผมรู้แล้วว่าแคนแคนมันตีแรงมากเพราะมันตีที3 4 5หมื่นนะครับเยอะมากคือมันแรงมากนะครับคือผมแผนไว้ละว่าตัวแรกที่ผมจะทำนะครับทำทาเลนต์นะครับก็คือปันเอ้ยแคนแคนนี่แหละนะครับอันแรกก็คือเนี้ยมันนี่อัพนะครับตีเอเลี่ยนก็ได้นะครับโหเอามันนี่อัพแล้วก็มูฟสปีดเวิร์กละแค่นี้พอทำไมถึงเอามันนี่อัพนะครับเพราะว่าเราตีมอนแล้วเราจะได้เงินเยอะปกตินะครับนั่นแหละนะครับคือเอาเคลียร์แล้วเหรอทำไมมันเคลียร์ง่ายจังวะเหลือเดอะเวอร์บิยอนนับยังพอยังไม่เคลียร์อ่ะคอนดิชันคืออะไรDeploy from first low only ด่านแรกไม่น่ายากหรอกมั้งใช้แค่นี้ก็น่าจะชนะแล้วน่าจะนะเดี๋ยวดูกันคิดกันเอาไปแทนนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับทีมผมไม่น่าแพ้พี่อีโวยังไงก็ต้องมีไอเรตติ้งอ่ะที่มันเป็น 2-3,000 ที่ผมมีอ่ะไอ้ 3,000 กว่าๆแล้วมันต้องมีเยอะพอแล้วมันจะสามารถเดี๋ยวผมไปบอกเดี๋ยวผมบอกด่านนี้เดี๋ยวรีบฆ่าก่อนลืมไปต้องเอาของด่าน 70,000 นี่อ่อนมากนะครับจะบอกอย่างนี้นะครับแล้วเด้ฆ่ามันโอ้โหไก่เอ้ยช้างเหรอช้างเหรอตัวไหนมันยิงโอ้โหยิงเลเซอร์บีมด้วยยิงเลเซอร์บีมเหรอตายแล้วจ้าแอนโอเคนะครับคือบางคนยังไม่รู้นะครับว่าอีโวไงนะครับคือตรงนี้นะครับยูเซอร์แรงค์เนี่ยคุณต้องมีเยอะนะครับแล้วคุณจะได้นะครับหลายๆอย่างนะนี่เห็นไหมนะครับ มันจะมีบอกว่าถ้า user rank เนี่ยเห็นไหม900แล้วเรา rare cat สามารถอัปเกรดได้25นะครับ 1,000 super rare ได้25 1,000 เอา uber ได้25อะไรประมาณนี้ครับแล้วมันจะเริ่ม30นะครับพอ30แล้วมันก็จะ evo ได้ไงมันต้อง30ซะก่อนนะครับประมาณนี้นะครับคือดูได้จากนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญคือเราต้องไปต่อนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยของผม normal cat ตอนนี้ก็ได้45แล้วนะครับ max บวก45นะครับคือเยอะมากประมาณนี้นะครับยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับเราทำไงให้ได้เยอะนะครับก็ต้องเล่นพวกด่านพวกนี้แหละนะครับประมาณนั้นโอเคไหมวันนี้มีไลฟ์ไหมครับคิดอยู่นะครับว่าจะไลฟ์อะไรดีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเกมให้ไลฟ์อาจจะแบบเกมแบบเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมมีหลายเกมแบบเล่นคำๆนะครับโอเคไปต่อด่านนี้คอนดิชันคืออะไร Max Deploy Cat 15โอ้โหยากนะเนี่ยเดี๋ยวนะคิดก่อนโอ้โหยากนะเนี่ยลองก่อนนะไม่ลองไม่รู้โอ้ด่านนี้ยากจริงคอนดิชันนี้มันยากมากเลยเนี่ยผมต้องหาตัวแท้งถึกๆไปครับไม่เป็นไรลองก่อนฝากตัวหนึ่งนะครั
โอ้โหมาเป็นตันนะครับไปฆ่ามันเถอะผมต้องหาตัวเตียเรียวอ่ะด่านนี้อันนี้เตียเรียตัวชนเราก็ใช้แม็กซิมัมไฟเตอร์ชนไปนะครับอยากรู้ว่ามีตัวไหนที่อะไรนะที่กลัวทำไม่ที่มีแคนๆถูกต้องสบายๆนะตอนนี้ผมกดไปกี่ตัวแล้ววะเอาตัวตีสเปซเอาไว้อ้าวหมดละนะครับตัวตีสเปซนะครับก็คือดราม่าแคทนั่นเองดราม่าแคทนะครับนอกจากตีสเปซแล้วนะครับมันก็ยังตีไกลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นตัวที่ดีเพราะมันตีไกลนะครับนั่นเองแค่นั้นแหละโอ้โหไม่โดนเว้ยโอ้กระเด็น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 ยิงไปเราแม็กซิมัมเรายังสามารถโอ้สบายสบายนะสบายสบายได้อยู่ยังไงก็ต้องมีดราม่าเหลือไว้นะครับเพื่อตีสเปรดนะครับเฮ้ยอย่าให้ตัวอะไรออกมาอีกเลยรีบตีฐานดิเรียบร้อยโอเคนะครับ activate it ได้ของเว้ยโอเคเยี่ยมได้ตัวใหม่มานะครับโอ้ได้มา2ตัวเว้ยได้มา2ตัวนะถือว่าโอเคเลยไหนวะนี่นะครับเมื่อกี้ก็ได้ทากุยะกับยูกิมานะครับรอบนี้ก็ได้คาโนกับโซมาโอเคเลยคนนี้มันสายตีเลยวะตัวหนึ่งตีโฟตติ้งตัวหนึ่งตีเอเลียนสายชนนะครับตัวนี้เกเรียด้วยโอเคเลยหุยถ้าเจอเอเลียนใช้ตัวนี้เลยน่าจะเวิร์กว่ะเวิร์กมากเลยว่ะโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแมสเซนแอดเซาส์นะครับโอเคมาไซเออร์แอดเซาส์เหรอได้เลยเดี๋ยวดูก่อนศัตรูไม่รู้ว่าตัวอะไรไม่เป็นไรใช้พลังงาน70เหลือพอไหมพอไป Land of Dream ลุยเฮาเราหุยอะไรให้ผมเล่นซัมมอนเนอร์วอร์เห็นมันในนี่หลายรอบแล้วนะโฆษณาเยอะนะซัมมอนเนอร์วอร์เนี่ยใหม่แล้วจ้าชอบเพลงมากเลยเพลงนี้โอ้โหสุดยอดชอบเพลง Angel เหรอมาดิ Angel กินราเมงกันไหมทุบโอ้โหทำไมมันเด้งหลายรอบจังวะดำมาเหรอมาดิครับยิงสิครับจบทีมไลน์อัพผมนะครับถือว่าแข็งแกร่งระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นตัวธรรมดาด่านธรรมดาเนี่ยกว่าจะตีผมตายก็ยากเหมือนกันนะไลน์เจอร์ X Battle Cat ใช่ไหมผมว่ายากนะยากมาก
พราะว่าส่วนใหญ่ไลเอนเจอร์มันจะไปเอาพวกตูนเมมาไงมันไม่เอาเกมนะครับกระเด็นกระเด็นละตัวบอสอยากรู้มันชื่ออะไรจริงๆเลยบอสตัวนี้พอดีไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเลยไม่รู้เท่าไหร่เรียบร้อยตายจ้อยมันก็จะจบละมาปิดเกมแอนโอเคได้เรื่องเพลงนี้เป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นแน่นอนแหละนะครับเชื่อผมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแน่นอนนะโอ้โหต่อไป XP 500,000 ซึ่งเหลือเวลาแค่ชั่วโมงหนึ่งจะได้ไหมเนี่ยแล้วด่านนี้มีอีกเหรอผมเอ็ดนี่300เลยเหรอโอเคยังไม่เคลียร์คอนดิชันคืออะไร normal rare super rare ได้เลยเพิ่มพลัง normal rare super rare ได้เลยซูเปอร์แล้วตัวไหนดีวะตัวนี้ก็ตีสีแดงดีนะครับถึกด้วยนะแต่ป้าผมว่าไม่ค่อยกลัวสีแดงว่ะสีแดงเป็นตัวชนอยู่แล้วเอาตัวนี้ไปดีกว่านะตีซอมบี้คำตัวนี้ตีอะไรตีตัวบินป่ะตัวนี้ตีตัวบินตัวไหนตัวนี้คืออะไรวะลืมอ๋อเป็นตัวแคทอเวย์ตีเอเลียนฟรีดเอาไปเลยประมาณนี้แหละครบแล้วแหละอย่าไปคิดมากนะครับเปรตหวดดีมากนะครับเปรตหวดดีมากนะครับหาของอีโวจากไหนครับก็หาไปเรื่อยๆเปล่าวะก็หาไปเรื่อยๆเปล่าไอ้พวกสีแดงเม็ดสีแดงเม็ดสีอะไรเงี้ยก็หาไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้มีกำหนดอะไรนะครับหาไปเรื่อยๆมีอะไรก็หานั่นนะสีแดงเหรอมาทุบหน่อยเซทุบหน่อยเซทุบหน่อยเซทุบหน่อยนะครับถึกครับผมตัวเดียวก็เอาอยู่ทุบงูทุบกระต่ายเด้งหมดนะครับตัวเดียวจบเกลี้ยงนะครับโอ้ถึงฐานศัตรูแน่นอนแบบนี้ตายละยังไม่พร้อมเลยอยากรู้ว่ามันจะมีบอสตัวไหนออกมาเอาตัวนี้ไปชนก่อนแล้วกันโอ้โหมีทุกสีเลยเว้ยแอนโอ้ไม่มีตัวตีสีดำโอ้ยไม่ค่อยเวิร์กเลยลืมตัวตีสีดำโอเคอย่างน้อยต้องตบมันให้ตายให้ได้โอ้ยพลาดมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคตายซะพวกมึงถ้าเจอเหนียนดำนะครับเหนียนดำสีแดงก็แม็กซิมัมตัวเดียวก็อยู่นะครับแต่ว่ามันมีตัวอื่นด้วยก็เลยจะอาจจะสู้ไม่ไหวนะตอนนี้มันจะใกล้มาถึงแล้วไปตายให้หมดไปลุกลุยมันเถอะแอนมาครับมาดีครับก็มาดีครับแคนๆกับแม็กซิมัมสู้ได้แน่นอนตบสีคราฟกระเด็น2ทีละจ้าพิชโอ้กระเด็นกลับโอ้ไม่ตายอ่อนมากเรียบร้อยจบเฮ
เล่นในบูสแต็กนะครับแอนโอ้โหได้ XP มา 450,000 แคทติเก็ตแลทิเก็ตอีกเคลียร์ด้วยจบเลยเคลียร์แค่1ดาวพรหมายาวันนี้น่าจะไม่ไหวนะครับเงียบกริบเลยเพลงนี้มันสงบมากเลยไม่น่าเชื่อเพลงนี้มันสงบมากเลยเปิดแม่นเลยข้าคือคนดูใหม่โอ้ใครจะเชื่อแกมาทุกไลฟ์เลยนะใครจะเชื่อแกวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ต้องเล่นนานมากนะครับเอาแค่ขำๆพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวผมไปหาเก็บนู่นนั่นนี่มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดการตัวนี้อัพก่อนไม่อัพเยอะชิบหาย 800,000 เอาไว้ตีซอมบี้นะครับเดี๋ยวตัวอัพเอเลี่ยนต่อเดี๋ยวไปอัพโซมาดีกว่าโซมาก็ดีนะเนี่ยๆๆตัวนี้ตีเอเลี่ยนฉึกด้วยเอาตัวนี้ดีกว่าตีแอเรียตีเอเลียนตีได้หมดโอ้โหโซคาโนโซมาแอนด์แคทอยากรู้ว่าตัวหน้าตาเป็นยังไงวะกดอะไรได้กดอะไรเข้าไปดูได้ไม่ได้วะเดี๋ยวมาตัวนี้นะครับไว้ตีเอเลียนครับช่วงนี้ผมก็มีปัญหาเอเลียนเหมือนกันนะครับเอเลียนแม่งเก่งนะเดี๋ยวนี้ได้มิชชั่นละได้มา10แคทฟูดก็ยังดีมิชชั่นผมไม่เคยสนเลยนะครับหลังๆมาเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วมาเนี้ยแอนสอนเล่นเก่งๆสำคัญที่สุดเลยนะครับในการเล่นเกมนี้นะคืออะไรรู้ไหมอย่างแรกที่คุณต้องมีเลยคือคุณต้องเก็บ treasure นะครับก็คือสมบัติเนี่ยให้ครบให้เป็นสีทองครบทุกด่านครบทุกด่านที่เล่นผ่านมาเลยนะดูผมดิผมเล่นจนเก็บเฮ้ยอันนี้ยังไม่ครบว่ะแต่ว่าก็เกือบหมดละนะครับน่าจะเหลือแค่ไม่กี่ด่านนะครับคือต้องเก็บให้หมดอ่ะพอเก็บให้หมดแล้วมันจะสบายนะครับมันจะสบายมากนะครับเดี๋ยวต้องมาเก็บละแบบนี้มันจะสบายมากขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปเก็บให้หมดนะครับต้องไปเก็บให้หมดบอกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บในนี้ด้วยในนี้ผมยังไม่ได้เก็บเลยนะครับ Cat of Cosmo แล้วคุณจะเก่งขึ้นเยอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปสมัครภาคโคนันแล้วนะครับขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับกับผมกิติสันต์ and I will see you again ครับ in the next video ครับสวัสดีครับ